ครับกับสวัสดีพี่เปียกกับสวัสดีทุกท่านนะครับครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าตัวรูปแบบของไคลแม็กท็อปนะครับไคลแม็กท็อปมันจะมี2คำเรียกก็คือ1ไคลแม็กท็อป2พาราโบลิกโบออฟนะครับทำไมมันเรียกว่าพาราโบลิกเพราะว่ามันส่วนมากมันจะเกิดจากราคาที่ขึ้นเยอะๆแล้วเป็นรูปตัวของพาราโบลิกแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่ไปขยุ่มข้างบนแล้วก็โวลูมเขาเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่แท่งหนึ่งโวลูมเยอะแล้วก็อีกแท่งหนึ่งมันเท่ากันหรือว่าน้อยกว่านิดหน่อยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ครับแจ้งเตือนก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ส่งผลหรือว่าเกี่ยวข้องใดๆกับราคาหุ้นณปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีอยู่3ตัวอย่างทำไมมันเกิดช่วงนี้มันมีหุ้นที่สังเกตว่าช่วงนี้ทำไมมันมีหุ้นที่เป็นทรงแบบนี้บ้างนะครับที่มันขึ้นแรงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทั้งที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเซตอินเด็กซ์มันไม่ได้ขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลงแบบน่าเกลียดถามว่ามันลงไหมมันลงครับแต่มันไม่ได้ลงแบบช่วงที่ผมวงกลมตรงนี้มันไม่ได้ดิ่งเหวลงมานะครับดังนั้นจังหวะที่เขาเรียกว่าทำเป็นชันแนลองศาลงนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมาดูตรงนี้ครับว่าตอนที่เขาทำเป็นชันแนลองศาลงเนี่ย MACD เขาขัดขืนนะครับ MACD เขาไม่ได้ลงตามดังนั้นในจังหวะเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กเนี่ยหลายตัวนะครับมีโอกาสขึ้นหรือบางทีก็ขึ้นแบบเยอะๆก็มีส่วนหุ้นใหญ่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับเพราะหุ้นใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาจะมักจะไปตามเซตอินเด็กซ์ตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับก็คือประมาณ2เดือนตีซะว่าประมาณ2เดือนที่ผ่านมาแบบนี้นะครับตีซะว่าประมาณนี้จริงน่าจะเป็นประมาณ3มีนามากกว่าที่นะครับก็หุ้นใหญ่ก็มีประมาณนี้ครับที่ขึ้นมา 17% อะไรแบบนี้นี่นะครับ29ประมาณถึง29กุมภานะครับอันนี้ต้องขออภัยเนี่ยประมาณ29กุมภาตีซะว่าประมาณ3เดือนแล้วกันอันนี้หุ้นใหญ่เซต50ก็ประมาณนี้เซต100ก็มีตัวนิดๆหน่อยๆถามว่ามีระดับ 30% ไหมก็มีนะครับมีแต่จาก100ตัวก็ได้ประมาณนี้นะครับที่บวกขึ้นถ้าบวกจริงจังตัด 15% ขึ้นไปก็มันมีน้อยซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าอะไรก็เซตมันลงมาอย่างเนี้ยครับเซตมันลงมาเบาๆแบบนี้แต่ว่าพอเรามาดูเรื่องของตัวทั้งเซต MAI เห็นไหมครับมันจะมีหุ้นที่ตัด 50% อัพอยู่แบบนี้มีหุ้นที่ขึ้นเยอะๆอยู่นี่นะครับ MAI ก็เนี่ยครับก็ 76% ก็มี 40% ก็มีเซตเฉยๆก็ 50-60% ก็มีตัว Parabolic Wall Off ตรงนี้มันถูกเขียนไว้ในหนังสือของดร.มาร์ตินเจพิงค์นะครับแล้วก็สาระสำคัญก็คือว่ามันจะเกิดจากหุ้นที่มันขึ้นเร็วและแรงนะครับแทบจะขึ้นเป็นเส้นโค้งเลยแล้วก็มันจะมีสัปดาห์หนึ่งที่สำคัญก็คือสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์แรกที่หุ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีแท่งเขียว
เยอะๆมาพร้อมกับโวลูมเยอะๆนะครับอันนี้เป็นแท่งแรกอันนี้ต้องดูในตัวกราฟวีคด้วยนะครับอีกอันนึงก็คืออีกสัปดาห์นึงเนี่ยก็คือสัปดาห์ที่สองมันจะราคามันจะร่วงลงแล้วก็มาพร้อมกับอะไรนะครับมาพร้อมกับโวลูมที่มันเท่ากันกับสัปดาห์แรกครับซึ่งโวลูมสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างจากโวลูมทั่วไปมากๆนะครับตัวนี้หลังจากนั้นมันเกิดอะไรต่อตัวแพทเทิร์นเนี่ยครับส่วนมากมันจะไซด์เวย์ออกด้านข้างแบบนี้หรือว่าทำแพทเทิร์นใดๆก็ตามซึ่งคนที่ไม่ทราบว่ามันคือพาราโบลิกวอลออฟเนี่ยก็อาจจะอัดเงินเข้ามาตอนที่มันทำแพทเทิร์นต่างๆเพราะคิดว่ามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเกิดจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนมากมันจะลงนะครับแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยมันจะประมาณ4ปีนะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาที่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยตัวนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มาในรูปถัดไปนะครับก็ตัวนี้ครับประมาณ8ปีก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับทางด้านนี้เหตุการณ์มันอยู่แถวนี้นี่นะครับเหตุการณ์อยู่แถวนี้อันนี้ก็เป็นความรุนแรงของพาราโบลิกบอออฟซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าราคาณปัจจุบันมันก็ไปของมันนะครับเหตุการณ์เนี้ยพาราโบลิกบอออฟมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับราคาปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นแท่งเทียนสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2อันนี้สัปดาห์ที่1ครับอันนี้เป็นแท่งนี้แล้วก็อันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์ที่2เป็นแท่งนี้อันนี้ก็คือแดงมันกลืนกันชัดเจนนะครับมันกลืนกันชัดเจนแถวๆนี้พวกนี้นะครับพวกนี้มันก็เรียกว่าแรงขายมันข่มแรงซื้อชัดเจนแล้วก็เกิดขึ้นที่ยอดข้างบนหลังจากนั้นเกิดอะไรก็อย่างที่บอกนะครับ2ปี4ปีเนี่ยมันยากที่จะกลับไปที่ไฮนั้นได้นี่นะครับตัวนี้แบบนี้นี่ครับก็ยังไม่กลับไปอันนี้เหตุเกิดปี2011นี่ครับก็ไป2016ก็ยังกลับไปไม่ได้นะครับย้ำอีกทีว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดนานแล้วแล้วก็ราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแพทเทิร์นนี้แล้วนะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็พาราโบลิกโบออฟเหมือนกันอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นมินิแล้วกันนะที่ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีแท่งแรกเกิดขึ้นนี่นะครับแล้วก็แท่งที่2เป็นแท่งแดงแล้วก็โวลูมเยอะๆแบบนี้พอเกิดปุ๊บเนี่ยให้ระวังมันจะไซด์เวย์ครับให้ไปล็อกโลตรงเนี้ยให้ระวังให้ดีว่าถ้าหลุดลงมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าราคาเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับพาราโบลิกวอลออฟอะไรแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นสรุปหัวข้อนะครับผมจะสรุปอีกทีหนึ่งตัวพาราโบลิกวอลออฟก็คืออันดับแรกเนี่ยมันจะขึ้นไปเยอะๆก่อนแล้วมันจะมีแท่งแรกนี่นะครับแท่งแรกที่วอลุ่มเยอะๆเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็อีกแท่งหนึ่งเป็นแท่งแดงและติดลบเยอะด้วยในสัปดาห์นั้นย้ำอีกทีนะครับว่าต้องเป็นกราฟวีคเท่านั้นวอลุ่มขายมันพอๆกับวอลุ่มซื้อหรือเยอะกว่าอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเจอเนี่ยทำไงก็ล็อกเอาไว้นะครับว่าโลตรงเนี้ยให้ระวังให้ดีอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดถ้าหลุดลงมาก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ันนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่เปียกโอเคได้ยินเสียงพี่ไหมได้ครับพี่เอาตัวเข้าไปไม่ได้ได้ยินครับอ๋อได้ยินครับผมได้ยินครับโอเคคราวนี้เราจะดูหุ้นกันหน่อยนะวันนี้ก็ประมาณนี้ได้ครับได้ครับไอ้หุ้นแบบนี้เจอเยอะมากแล้วก็ไอ้ที่อเมริกามันขึ้นทรงประมาณนี้ทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้จบยังไงนะก็มันก็ยากที่จะกลับไปที่ราคานั้นอีกนะครับค่อนข้างยากแต่ของไทยเจอจังๆก็พอมีแต่ว่ามันเกิดเมื่อหลายปีก่อนแต่อะไรที่มันหายไปแล้วไม่ได้พูดกันนานเนี่ยก็ต้องระวังครับเหมือนเดิมนะครับใส่อิชิโมกุดูเทรนด์แล้วก็ใส่พวก MACD เพื่อดูไดเวอร์เจนต์ต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเชิญได้เลยครับไม่ทราบเป็นตัวไหนครับได้ครับวันนี้ตัวที่เอาตัวที่ขึ้นก่อนนะครับเอ้ยเอาตัวลงเดี๋ยววันนี้เอาตัวลงเดี๋ยวนะลงแรงๆไอ้ตัวคาราบาวครับคาราบาวตัวนี้เขาอยู่ใต้อิชิมานานแล้วฮะดูแล้วไม่เคยนี้ถามว่าจะลงถึงไหนยังไงก็มีสัญญาณดีขึ้นไหมแนะนำตีเนี่ยฮะตีอันดับแรกอย่าให้หลุดตัว MACD ตัวนี้นะครับ MACD อย่าหลุดลงมานะครับอันนี้ก็ดูไดเวอร์เจนซ์เอาบางทีอาจจะตัวเขาเองเนี่ยราคาอาจจะหลุดโลลงมาแต่ MACD ไม่หลุดก็มีแต่ถ้าในเทอมของโมเมนตัมที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าเขาหลุดโลและ MACD หลุดโลลงมาแบบนี้ครับน่าเป็นห่วงจะลงเห็นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชี้นำแค่บอกในเชิงโมเมนตัมเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้โมเมนตัมแต่เขามีเครื่องมืออะไรของเขาก็อยากจะให้ลงก็ได้เขาก็อาจจะชอบไปรับข้างล่างก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องมือของเทรดเดอร์แต่ละท่านนะครับแต่ถ้ามองในเชิงโมเมนตัมก็คือให้จับตาโลของ MACD ตรงนี้ให้ดีนะครับว่าอย่าให้หลุดลงมาแบบนี้ครับถ้าหลุดเนี่ยถ้าหลุดลงมาแต่ MACD เขาไม่หลุดอะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าตัว bullish divergence ก็เป็นได้ครับแต่ว่าสัญญาณเตือนมันมีตั้งแต่ช่วงที่หลุดเมฆลงมาแล้วนะครับสำหรับตัวคาราบาวเดี๋ยวดูกราฟวีคนะครับวันนี้พี่เอาตัวข้างล่างมาดูสัก 3-4 ตัวนะเดี๋ยวจะได้ครับครับโอ้ตอนตลาดคาราบาวไม่รู้ให้ดูอะไรเหมือนกันเนี่ยครับอย่าให้หลุดโลลงมานะเอาง่ายๆตรงเนี้ยครับผมว่าต้องตัวนี้ต้องเปิดกราฟวีคดูนะครับมันจะชัดเจนกว่าก็ดู MACD ไว้นะครับอย่าให้หลุดโลลงมาตรงนี้ครับอย่างที่เรียนนะครับบางท่านก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าอันนี้มันชัดเจนว่าเราดู MACD ด้วยครับตัวคาราบาวเปิดกราฟวีคแล้วก็ดู MACD ตรงนี้ไว้นะครับอย่าให้ MACD หลุดตัวเขาเองลงมาครับอันนี้ก็เป็นของคาราบาวครับเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับผมตัวต่อไปจะเป็นฮาน่ากับ KCE ครับลงมาทั้งคู่เลยครับครับได้ครับฮาน่าหุ้นลงเนี่ยฮะคือสิ่งสำคัญมากๆก็คือราคาเขาลงได้แต่ MACD อย่าลงตามราคาครับตรงนี้ราคาเขาลงหลุดลงมาใช่ไหมครับตรงนี้หลุดตรงนี้ลงมาแต่ MACD เนี่ยยังไม่หลุดไงครับตัวนี้ครับดังนั้นอย่าให้ MACD เหมือนกันนะครับอย่าให้ MACD หลุดตัวมันเองลงมานะครับถ้าหลุดก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการหลุดขาลงตรงนี้นะครับ
แล้วก็อันนี้เล่นเล่นหลุดแบบแก๊ปลงมาดังนั้นถ้ากลับขึ้นไปได้ตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นแนวต้านครับนี่ครับนี่ครับก็ต้องไปวัดตรงนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฮาน่าแต่เดี๋ยวยังดูไม่จบเพราะว่าต้องดูกราฟวีด้วยนะครับได้ๆฝากดูให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนติดเยอะอาจารย์ยิ้มเราก็ดูให้เขาหน่อยครับอันนี้กราฟวีกเตือนหลุดมาสักพักแล้วฮะเตือนที่มันหลุดเมฆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟวีเขาหลุดลงมาแล้วนี่นะครับหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นช่วงนี้ต้อง MACD เนี่ยมันวันนี้วันอังคารไงครับก็ต้องชักกลับให้ได้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับดังนั้นดู MACD ตรงนี้ไว้นะครับให้ดีถ้าวันศุกร์นี้ MACD ยังอยู่ต่ำกว่าจุดที่วงนี้ก็คือเริ่มจะเป็นการคอนเฟิร์มการลงครั้งนี้แล้วนะครับอันนี้สำหรับตัวฮาน่าครับแล้วก็ตัวอิชิโมกุก็จะเตือนตั้งแต่ประมาณ4สัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับกราฟวีคเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับผมได้ครับบ้านปูครับได้ครับต่อบ้านปูเป็น BTS นะครับลงเยอะทั้งชุดเลยเนี่ยบ้านปูแล้วก็ BTS นะครับบ้านปูอันนี้ดูเดย์ก่อนอันนี้นี่มันร่วงมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับร่วงมาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าให้หลุด MACD ตรงนี้ครับช่วงนี้ถ้าหลุดนี่ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มหนักกว่าเดิมนะครับแต่ถ้ามันร่วงถึงจุดนึงแล้วไม่หลุดเนี่ยก็ค่อยลากตัวไดเวอร์เจนต์ได้นะครับอยู่ตรงนี้ครับ เพียงแต่ว่าทำไมมันไม่ทำงานเพราะว่ามันไดเวอร์เจนต์มันต้องงัดเส้นข้างบนขึ้นไปด้วยไงครับมันต้องงัดเส้นแนวต้านต่างๆไปด้วยครับนี่ครับ ก็จับมาทำเส้นขนานแบบนี้ครับก็จะได้ channel นี่ครับดังนั้นตอนนี้บ้านปูอย่าให้หลุด MACD ลงมานะครับถ้าไม่หลุดก็จะเด้งค่อยๆเด้งตามกรอบ channel นี้ไปนะนี่ครับแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงตัวอิชิโมกุเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนมานานแล้วนะครับตรงเนี้ยมันหลุดมาตั้งแต่ช่วงสิงหาแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็คือพยายามจะงัดสู้แต่ก็ไม่ได้นะแล้วก็หลุดอีกทีที่มันหลุดตามที่เราเห็นนะฮะก็ประมาณช่วงธันวาปีก่อนนะครับดังนั้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าแรงฮึดสู้เขายังไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวดูครับวีคครับครับวีคอันนี้ก็อย่าพยายามอันนี้มันจะภาพใหญ่กว่านะภาพใหญ่กว่าอันนี้ก็อย่าให้หลุด MACD ตรงนี้ผมว่าเอาภาพสั้นไว้ก่อนดีกว่าครับตรงนี้จะไวกว่านี่นะครับบ้านปูไทม์เฟรมที่มันจะไวแล้วก็เหมาะสมตอนนี้คือดูกราฟเดย์ไว้นะครับแล้วก็ใช้ MACD ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือมันเป็นเพียงแผนที่มันไม่ได้ชี้นำราคาอะไรว่าจะลงชัวร์ขึ้นชัวร์ม
บางท่านก็ดูว่าถ้ามันหลุดก็เตรียมพร้อมจะรับก็มีเพราะว่าใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กราฟอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปตัวต่อไปนะครับ BTS BTS นี่อันนี้เป็นตัวบอกเลยครับว่ามันเขาหลุดแล้วก็ราคาหลุดลงมาเนี่ย MACD ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็คือ MACD มันหลุดตามไปด้วยนะครับอันนี้ครับอันนี้เด้งมาแล้วก็หลุดลงมา MACD ดันหลุดลงมาแบบพร้อมเพียงเลยครับวันนี้ครับมันเลยเป็นการคอนเฟิร์มขาลงที่สมบูรณ์แบบในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงระยะหนึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปตลอดการอะไรแต่ว่าเซตเนี้ยราคาลง MACD ลงไม่ขัดขืนเลยครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปหาตัว Divergence ให้ได้นะครับถ้าไม่เกิด Divergence โอกาสไหลต่อก็มีเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว BTS ครับทีนี้มาดูกราฟวีก็ลงยังดีที่นี่นะครับยังดีที่มันอาจจะเจอตัว bullish divergence ในวีคได้แต่ว่าอันนี้ผมลากกลมๆไว้ก่อนเพราะอะไรมันลงซะอย่างนี้แล้วนะลงค่อนข้างลึกที่นะครับราคาทำนิวโลแต่ว่าตัว MACD ยังไม่นิวโลอะไรมากนะดังนั้นอย่าให้หลุดข้างล่างนี้นะครับอย่าให้หลุดข้างล่างนี้จริงๆทำเป็นชั้นๆไว้ก็ได้นะครับตัวนี้แบบนี้ครับทำเป็น2ชั้นสำหรับตัว MACD ว่าอย่าให้หลุดลงมานะครับ BTS นี่ทำไมเขาร่วงแรงเพราะว่ามันสนับสนุนการลงตั้งแต่ในกราฟเดย์แล้วครับดังนั้นสรุป BTS อีกทีนะครับก็ให้เกิด Divergence ให้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เกิดนะครับอันนี้ก็ไหลหลุดลงมาเรื่อยๆเลยตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็หลุดผสานพลังหลุดนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ผสานพลังหลุดอีกนี่ครับดังนั้นขอให้เกิดตัว bullish day 1นะครับบางทีเขาอาจจะที่อยากให้เกิดนะครับอยากให้เขาไซด์เวย์แบบนี้นะครับหยุดการร่วงแล้วก็ MACD งัดขึ้นแบบนี้ก็ได้ divergence เบาๆแล้วครับหรือถ้าจะอีกกรณีหนึ่งอันนี้จะเจ็บหน่อยก็คือร่วงต่อนะครับร่วงต่อแต่ MACD ก็งัดขึ้นแบบนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้สัญญาณมันเตือนตั้งแต่อิชิโมกุตรงนี้แล้วนะครับสำหรับตัวบ้านปูอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับเพราะมันออกได้หมดเพียงแต่เรากางแผนที่ไว้บางท่านก็มองเป็นดูพื้นฐานดีอะไรจะรอรับแบบไม่ใช้กราฟอะไรก็อยู่ที่เทคนิคแต่ละท่านนะอันนี้ก็จะจบเรื่องของ BTS ครับพี่เปียนโอเคเอาละพอเป็นหอมปากหอมคอช่วงนี้หุ้นลงเยอะก็เลยให้อาจารย์ยิ้มช่วยดูหน่อยว่าอาการเป็นไงบ้างโดยรวมๆก็ยังไม่ค่อยดีนะต้องใช้ไดเวอร์เจนมันยังไม่เกิดครับเอาละครับโอเคต้องใช้ไดเวอร์เจนเดี๋ยวดูเซตอีกนิดนึงอะครับได้ครับบางทีจะได้เรียกว่าอุ่นใจแต่ไม่อุ่นใจแต่ไม่ประมาทครับอย่างเซตเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยฮะมันก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ไม่ตายอะไรขนาดนั้นเหมือนจะยังไม่ตายง่ายๆมันย่ำมาแล้วก็ MACD มันก็ยังไม่หลุดตรงนี้ไงครับดังนั้นก็อาจจะเสยถ้ามันเสยขึ้นมานะครับมันเสยขึ้นมาเนี่ยมันเสยขึ้นมาก็เอาปลายยอดเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้แบบฮึบไปไกลอะไรมากเพราะว่ากราฟวีคเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรนะครับกราฟวีคมันก็ยังลงอยู่แต่ว่า
พอจะตีกรอบแบบมีความหวังแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ก็คือเนี่ยครับเราก็จะได้ก็ตรง 1,400 แล้วนะจุดเด้งที่คงไม่เกิน 1,400 ครับพี่ว่าครับได้จุดเด้งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กของเซ็ตแล้วนี่มันก็ยกขึ้นเรื่อยๆอะฮะยกขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลงมาแล้วก็ครับก็ขอให้มันเป็นพลังให้มันงัดขึ้นไปอย่างเอาแรกๆก็เป้าอย่างเงี้ยฮะเป้าแบบนี้เอาเท่านี้ก็ดีใจแล้วครับมันไม่มีแรงวีคส่งมันเอาเดย์ส่งครับแล้วก็อย่าลงมาอีกอ่ะจะไซด์เวย์ก็ได้สักครึ่งปีแล้วก็ค่อยไปหาข่าวดีอะไรก็ได้ครับอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ก็เรามีแผนที่กลางดักไว้หมดแล้วครับแล้วเราก็ทราบด้วยว่ามันควรจะเทรดหุ้นใหญ่หรือว่าหุ้นเล็กหุ้นกะมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นสำหรับการใช้เทคนิคครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสต็อปได้ครบถ้วนครับโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับขอบคุณพี่เปียกครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ